นายไพโรจน์ประวัติเลิศอุดมประธานกรรมการบริษัทหัวค้าเหล็กจำกัดพร้อมด้วยนายวิชิตชาญชัยยุทธศักดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายณราธิปฟักฤกษ์หัวหน้ากลุ่มเรารักบางละมุงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุงภายใต้กลุ่มเรารักบางละมุงพร้อมใจกันนำน้ำดื่มจำนวน100โหลและผลไม้จำนวน1มอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามอำเภอบางละมุงเพื่อนำส่งต่อให้กับผู้ถูกกักตัวเนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งบางส่วนมาจากตำบลบางละมุงโดยอยากจะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของบริจาคได้ทุกวันก่อนเวลา 11:00 น.ที่โรงพยาบาลสนามภายในซอยข้างโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลพัทยากลางไม่ได้มาครับมาคือเอาแต่เขาไม่ทันแล้วเขาไม่รอนานแล้วเขาไม่รอไม่รอรถห้องเล็บเอาเรารู้ของท่านประธานเนี่ยท่านของเจ้าโอ้โหท่านประธานมาทีเขาบอกมาร้อยหลวงนี่นะบอกเขามาช่วยยกน้ำนี่น้ำดื่มจำนวน100แพ็คพร้อมกับผลไม้แก่ผู้กักตัวนะครับในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลบางละมุงนะครับจำนวน50นะครับก็จะมีโอกาสมาร่วมบุญกันนะฮะก็ขอเชิญประชาชนในเมืองพัทยานะครับก็ยังขาดแคลนน้ำดื่มแล้วก็อาหารจำนวนมากนะครับสำหรับผู้ที่กักตัวนะครับ